กราบหัวใจอาร์ตพสุทธิ์เดินทางมอบชุด PPE ให้บุคลากรทางการแพทย์ภาคสนามหลังสัมผัสผู้ป่วยโดยตรงจำนวน 1,000 ชุดเรียกได้ว่าเป็นที่ตกออกตกใจกันทั้งประเทศไทยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019หรือที่ทุกคนรู้จักกันดีโควิด-19 ที่กลับมาระบาดอีกครั้งหนึ่งเมื่อล่าสุดนั้นจำนวนผู้ติดเชื้อมีแนวโน้มพุ่งสูงขึ้นมากทุกวันจนกระจายไปทั่วทั้งประเทศต่อมาต้องบอกว่านับถือหัวใจอาร์ตพสุทธิ์เปิดบัญชีช่วยเหลือสังคมหลังเจอวิกฤตโควิดระบาดรอบใหม่โดยงานนี้หนุ่มอาร์ตได้โพสต์ระบุข้อความว่าไม่ได้เรียกการรับบริจาคนะครับเอาคนที่สมัครใจอยากจะช่วยคนไทยด้วยการแบ่งปันสิ่งที่ผมจะทำอาหารแจกบุคลากรแจกคนในพื้นที่และอุปกรณ์จำเป็นที่ต้องใช้ในพื้นที่เช่นแอลกอฮอล์แมสผ้าหรืออุปกรณ์ทำความสะอาดและล่าสุดต้องกราบหัวใจอาร์ตพสุทธิ์หลังเดินทางมอบชุด PPEให้บุคลากรทางการแพทย์ภาคสนามที่สัมผัสผู้ป่วยโดยตรงจำนวน 1,000 ชุดโดยหนุ่มอาร์ตได้โพสต์ระบุข้อความว่าเอาชุดเป้มาให้บุคลากรทางการแพทย์ภาคสนามที่ไปสัมผัสผู้ป่วยโดยตรง 1,000 ชุดผมขอเป็นตัวแทนมอบนะครับจากคนที่อยากช่วยคนไทยณเวลานี้ทำดีสร้างภาพอดคิดถึงไม่ได้เปิ้ลหัทยาโพสต์ถึงสามีตัวสรัญญูทำหน้าที่พ่อที่ดีเสมอมาให้ลูกสาวฝาแฝดลูกหนุนลูกหนังเนื่องในวันสำคัญวันเด็กแห่งชาติก่อนอื่นต้องขอร่วมอนุโมทนาบุญกับลูกหนังศิลาลูกสาวฝาแฝดที่ได้ขอบวชถือศีลปฏิบัติทำอุทิศส่วนกุศลให้บิดาตั้วสรัญญูหลังจากไปด้วยโรคมะเร็งซึ่งลูกหนังศีลานั้นได้มาบวชถือศีลปฏิบัติทำที่เสถียรธรรมสถานถนนวัชรพลแขวงท่าแร้งเขตบางเขนกรุงเทพมหานครเพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่บิดาโดยมีแม่ชีสันสนีเสถียรสุดผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถานเป็นผู้ฝึกสอนด้วยตัวเองอีกด้วยและล่าสุดลูกสาวฝาแฝดอย่างน้องลูกหนุนลูกหนังก็ได้โพสต์รำลึกความหลังถึงพ่อตั้วสรัญญูเนื่องในวันเด็กที่พ่อจากไปไม่หวนกลับโดยงานนี้น้องลูกหนุนก็ได้โพสต์อินสตาแกรมระบุข้อความว่าบาร์บีทูปารามิเชลซัมเมอร์แดดดี้แฮปปี้ไตชิลเดรนเดย์นั่นเองในขณะที่ทางด้านสาวเปิ้ลหัทยานั้นก็คิดถึงไม่ได้โพสต์ถึงสามีตั้วสรัญญูทำหน้าที่พ่อที่ดีเสมอมาให้ลูกสาวฝาแฝดลูกหนุนลูกหนังเนื่องในวันสำคัญวันเด็กแห่งชาติโดยเธอนั้นได้โพสต์ระบุข้อความว่าวันเด็ก We miss you super daddy ที่รักอีกด้วยเล่นใหญ่จัดใหญ่นานาไรบีน่าเซอร์ไพรส์วันเกิดสามีเวไทเทเนียมด้วยของขวัญล้ำค่าถึง41กล่องหลังมีอายุครบรอบ40ปีรียกได้ว่าเป็นอีกคนที่มากความสามารถสำหรับเวปริญญาอินทชัยหรือฉายาว่า PCESSและดาบอยเวสัญชาติไทยอเมริกันเป็นแรปเปอร์สมาชิกวงไทเทเนียมต่อมาหนุ่มเวไทเทเนียมได้เข้าพิธีสมรสกับสาวไรบีน่าไรบีน่านักแข่งรถดีเจและพิธีกรหญิงเมื่อวันที่25กรกฎาคมพ.ศ.2553ณโรงแรมโอเรียนเตลโดยทำพิธีแบบไทยจีนและอิสลามซึ่งในการนี้มีการเข้ารับช่อดอกไม้จากผู้แทนพระองค์ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีและทั้งคู่นั้นก็ได้มีโซ่ทองคล้องใจฝาแฝดชายหญิงนั่นก็คือน้องบีน่าและน้องบรุกลิน
และล่าสุดต้องบอกว่าเล่นใหญ่จัดใหญ่จริงๆเมื่อสาวนานาไรบีน่าได้โพสต์อินสตาแกรมขณะเซอร์ไพรส์วันเกิดสามีเวไทเทเนียมหลังมีอายุครบรอบ40ปีด้วยของขวัญล้ำค่าถึง41กล่องโดยงานนี้สาวนานาได้โพสต์แคปชั่นว่าขอต้อนรับเข้าสู่วัย40นะดาบอยเวไม่รู้จะทำให้อะไรให้ได้มากกว่านี้นอกจากให้ได้เท่านี้และจะให้ได้แบบนี้ตลอดไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์นากาเบบี้I love you with all my heart ปีนี้ครบ40คุณรับไปเลย41กล่อง10ยาน กบสุวรรณันโพสต์อวยพรหวานซึ่งถึงสามีบรูคดนุพรเนื่องในวันครบรอบแต่งงาน12ปีเรียกได้ว่าอยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลานานสำหรับกบสุวรรณันปุณกานต์โดยสาวกบขึ้นแท่นนางเอกยอดนิยมเบอร์หนึ่งและได้รับฉายานางเอกตลอดกาลและนางเอกขวัญใจมหาชนตลอดกาลและดาวค้างฟ้าเรียกได้ว่าถึงแม้เวลาจะผ่านมานานแค่ไหนแต่ความนิยมของสาวกบก็ยังคงได้รับจากแฟนคลับอย่างต่อเนื่องปัจจุบันสาวกบได้เข้าพิธีวิวาห์กับบรูคดนุพรปุณกานต์หลังจากที่คบหาดูใจกันมานานกว่า10ปีโดยได้มีลูกสาวคือน้องณดาปุณดาปุณกานต์และน้องณดลปุณดลปุณกานต์เป็นโซ่ทองคล้องใจและล่าสุดสาวกบสุวรรณันนั้นก็ได้โพสต์อินสตาแกรมอวยพรหวานซึ่งถึงสามีบรูคดนุพรเนื่องในวันครบรอบแต่งงาน12ปีโดยเธอนั้นได้โพสต์ระบุข้อความว่าแฮปปี้12 th anniversary หัวเราะด้วยกันไปอีกนานๆ นะคะ9มกราคม21นั่นเองลูกสาวฝาแฝดน้องลูกหนุนลูกหนังโพสต์รำลึกความหลังถึงพ่อตั้วสรัญญูเนื่องในวันเด็กที่พ่อจากไปไม่หวนกลับเรียกได้ว่าก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับวงการบันเทิงไทยที่ได้สูญเสียบุคลากรคนสำคัญอดีตพระเอกผู้กำกับชื่อดังสรัญญูวงกระจ่างหรือนรัญญูวงกระจ่างที่ได้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับในระยะสุดท้ายในวัย59ปีณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ต่อมาก็ต้องขอร่วมอนุโมทนาบุญกับลูกหนังศีลาลูกสาวฝาแฝดที่ได้ขอบวชถือศีลปฏิบัติธรรมอุทิศส่วนกุศลให้บิดาตั้วสรัญญูหลังจากไปด้วยโรคมะเร็งซึ่งลูกหนังศีลานั้นได้มาบวชถือศีลปฏิบัติธรรมที่เสถียรธรรมสถานถนนวัชรพลแขวงท่าแรงเขตบางเขนกรุงเทพมหานครเพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่บิดาโดยมีแม่ชีสันสนีเสถียรสุดผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถานเป็นผู้ฝึกสอนด้วยตัวเองอีกด้วยและล่าสุดลูกสาวฝาแฝดอย่างน้องลูกหนุนลูกหนังก็ได้โพสต์รำลึกความหลังถึงพ่อตั้วสรัญญูเนื่องในวันเด็กที่พ่อจากไปไม่หวนกลับโดยงานนี้น้องลูกหนุนก็ได้โพสต์อินสตาแกรมระบุข้อความว่าบาร์บีชูปารามิเชลซัมเมอร์แดดดี้แฮปปี้ไตชิลดเรนเดย์นั่นเองปิติพระเจ้าอยู่หัวเจ้าคุณพระศรีนีนาถทรงตรวจเยี่ยมโครงการโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังปิติพระเจ้าอยู่หัวเจ้าคุณพระศรีนีนาถทรงตรวจเยี่ยมโครงการโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง9มกราคม2564เพจเฟซบุ๊กกลุ่มรักพลตรีหญิงเจ้าคุณพระศรีนีนาถพิลาสกัลยาณีเผยแพร่พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยเจ้าคุณพระศรีนีนาถพิลาสกัลยาณีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจเยี่ยมโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังณทัณฑสถานหญิงกลางเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่8พฤศจิกายน2563และทรงตรวจเยี่ยมโครงการพระราชทานโคกหนองนา
แห่งน้ำใจและความหวังณเรือนจำกลางคลองเปรมเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่1ธันวาคม2563เนื้อหาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งจากข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่9มกราคมพ.ศ. 2564เผยแพร่ทางสื่อโทรทัศน์ว่าด้วยรายงานจากศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังตอนรอยยิ้มในเรือนจำ